ทั้งหมดตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วก็คุณโตอายุเท่าไหร่คนเล็กสุดเนี่ยอายุเท่าไหร่คะทั้งหมดก็มี15คนคนโตอายุ29คนเล็กอายุ7ขวบได้เรียนหนังสือทุกคนไหมคะทุกคนค่ะแต่ก็มีบางคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ใช่ไม่เรียนเพราะไม่ให้เรียนแต่ว่าเรียนแต่ว่าก็ไปไม่ได้ปวดหัวเขาก็เลยออกแค่ม.5อยู่1คนแค่นั้นที่เหลือก็มีทำงานไปบ้างแล้วเรียนจบไปแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวไปบ้างตอนนี้ทำงานไปแล้วกี่คนคะทำงานไปแล้วก็แต่งงานทำงานด้วยแต่งงานไปแล้วนะก็5คนแล้วก็นอกอันที่เหลือก็เรียนหนังสือเรียนในตำบลนี้มีก็ไม่เหมือนแต่คือว่าในจังหวัดนะส่วนมากที่ว่าเขาพูดกันว่าในจังหวัดนั้นมีลูกเยอะ15คนหมายถึงตอนที่เยอะคือมันอายุแค่39ปีตอนนั้นอายุเยอะแล้วก็ลูก15คนถือว่าเยอะมากเพราะว่าเขาว่ากันว่าเราก็ไม่รู้เราถือว่าเกิดมาแล้วเรามีความสามารถเลี้ยงได้ก็โอเคแล้วมาถึงวันนี้ภูมิใจไหมคะภูมิใจที่สุดถือว่าสู้ชีวิตเยอะกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะโตมาถึงตอนนี้คนเล็ก7ขวบนี่แต่ว่ามาตรงที่ว่ามาสะดุดนิดนึงตรงที่ว่าหย่ากับแฟนเลิกกับแฟนมาประมาณ4ปีกับอีก4เดือนอยู่เลี้ยงลูกมาคนเดียว4ปี4เดือนบอกได้คำเดียวว่าไม่มีอะไรใจถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้จบให้ตั้งใจเรียนแม่จะส่งได้จนสุดความสามารถแค่นั้นบอกว่าพูดว่ายังไงอ่ะบอกว่าไม่มีอะไรนะยังจะตัดก็ของคนอื่นถ้ามันให้ก่อนช่วยเราเหมือนคนโตๆเหมือนพี่เพียนบอกว่าแล้วแต่เขาจะเอาอะไรให้ก็จะไปไหนให้ตามใจทุกอย่างตามใจทั้งหมดแต่ขอสักอย่างได้ไหมว่าให้ก้อยแม่สักครึ่งเหมือนที่แม่เขาบอกว่าแค่นั้นเลยอย่าทำให้เราเสียใจก็แค่นั้นอย่าคิดว่าผู้หญิงตัวคนเดียวทำอะไรไม่ได้เหมือนที่เขาว่าแล้วจะทำยังไงจะอยู่ยังไงในเมื่อไม่มีผู้ชายอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วก็ทำให้ได้ก็ต้องอยู่ได้ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีผู้ชายแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วเราสู้ไม่ได้สู้ได้ค่ะเชื่อสู้ได้แน่นอนไม่มีเขาช่วยเราก็อยู่ได้ขยันอย่างเดียวขยันอดทนอย่าไปอะไรอย่าไปคิดว่าไม่อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้สู้ไม่ได้ส่งลูกเรียนไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นอย่าคิดอย่าท้อเด็ดขาดสู้ให้สุดชีวิตแล้วก็สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราไม่ใช่มีแค่วันนี้วันข้างหน้ายังมีไอ้เชื่อพี่เลยเชื่อเลยนี่ให้รู้จักคุณแม่ท่านไหนคุณแม่ลูกดกที่ไหนนะตรังตรังขีดยางอยู่ใช่แน่ใจว่าขีดยางอยู่ตอนนี้ถ้าลูกดกขนาดนี้สุดยอดปฏิเสธผัวบ้างก็ดีนะโอ้ยปิดหูแทบไม่ทันเนี่ยพลังของผู้หญิงจริงนะพลังในการเลี้ยงจริงพลังของพ่อด้วยแหละไม่แต่ว่าแบบนี่เดี๋ยวอย่าบอกว่าที่กำลังลงมอเตอร์ไซค์ลูกหมดนะลูกคนโตยิบก้าวลูกไม่แต่ว่าที่บอกพลังของผู้หญิงนี่คือเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเขาเป็นคนคุณภาพได้ดูเด็กๆแต่ละคนดีจริงเรียนหนังสือทุกคนแล้วนี่นั่งเรียนหนังสืออ่ะต้องเรียนแล้วล่ะคือเรียนนะคะแล้วก็คือเขาดูแลได้อ่ะก็จริงเหลือเชื่อนะตามสภาพอย่างอากงอาม่าเราอ่ะใช่ไหมอยู่นี้นะลูกคนเดียวนะส่งเรียนพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ถูกป่ะถูกแต่บ้านนี้เลี้ยงแบบวิถีแบบชุมชนอ่ะชุมชนแม่หน่อยแม่เป็นคนดังเนาะขออนุญาตล้วงลึกนิดนึงนะแม่นะแม่บอกใช่ค่ะตอนแรกฉันก็มีผัวคนแรกนะคะเลิกกันไปค่ะจากนั้นฉันก็มีผัวอีกคนฉันแซ่บไหมคะแซ่บค่ะจากนั้นก็มีลูกกันต่อเลยค่ะแต่ก็เลิกกันไปอีก4ปีแล้วนะคะตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสรุปเลิกผัวทุกคนดูแลเองหมดเลยไม่ทิ้งใครเพราะว่าดูแบบเนื้อตัวเด็กก็ไม่ขมุกขมัมด้วยนะใช่ใช่คือเพราะว่าแบบถ้าดูแลไม่ทั่วถึงด้วยปริมาณที่เยอะขนาดนี้อาจจะพี่ดูน้องด้วยเนาะเพราะว่าไล่เรียกกันหมดเลยเนี่ยดูสิแต่งตัวเรียบร้อยกลับมาจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่
เอาจริงๆคุณแม่นี่ก็ฝีมือมากๆเลยนะพ่อไม่ช่วยเลี้ยงเลยหรอคะอยากจะถามเหมือนกันเธอเองก็รับจ้างกรีดยางค่าจ้างวันละ500-700นะแต่ไม่ได้ทุกวันด้วยนะช่วงไหนฝนตกขาดรายได้ช่วงหน้ายางผัดไปไม่ได้กรีดอีกเออเป็นลูกแม่ต้องอดทนแม่ว่างอ่ะทำทุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกได้เรียนปัจจุบันลูก5คนเรียนจบแล้วค่ะโอ้ครับแยกย้ายทำมาหากินแล้วก็ช่วยกันส่งเสียน้องๆได้เรียนต่อ